กับพระธรรมมันคนละคำเมื่อเป็นคนละคำมันก็ต้องเป็นคนละความหมายงั้นคำว่าธรรมที่คำเดียวนะฮะแปลความซะเป็นธรรมชาติซะธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์เราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยปฏิบัติธรรมหัวข้อนี้ยืนให้อยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนโอเคไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราหิวเนาะทีนี้ปฏิบัติธรรมทำไงคำถามกลับขึ้นมาว่าทำไงจะได้มีกินได้กินก็ต้องทำงานยุคสมัยก่อนก็สองมือสองเท้าฟันขุดเห็นไหมมีเครื่องทุ่นแรงขุดฟันปลูกก่อนหน้านู้นมันไม่ต้องเพราะว่าพืชมันเยอะไม่ต้องไปฟันไม่ต้องไปขุดพืชมันเยอะแยะกินพืชกินผลไม้มันก็ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินใช่ไหมล่ะยุคก่อนสมัยก่อนนู่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 นยุคพ่อผมก็มีทำนานั่นนะครับถ้าจะทำนะพืชพันธุ์อาหารก็พวกพืชสวนครัวก็ปลูกกินเองมันก็ต้องทำใช่ไหมครับการทำอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติใช่ไหมอยู่กับธรรมชาติทำกับธรรมชาตินะทีนี้คำว่าพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับถ้าบอกก็คือตัวเราคือธรรมคือธรรมชาติตัวเราตัวท่านเนี่ยคือธรรมชาตินะครับมาเรียกชื่อว่ามนุษย์ซะมาเรียกชื่อว่าคนซะใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนั่นคืออะไรคือธรรมชาติกันแล้วกันถ้าจะดึงคำว่าธรรมชาติมาอธิบายตัวเราคือธรรมชาติเราเกิดมาตามกฎเกณฑ์วิธีการของธรรมชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เช่นเดียวกันมาในบทบาทลีลาของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเสร็จสรรพใช่ไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองใช่ไหมครับใช่ไหมตัวเราเองตัวเราเองใช่นะทีนี้ไอ้ตัวเราเองเนี่ยลุงบอกว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติทีนึงเพราะฉะนั้นก็จะทำไงจะให้เข้าใจภายในตัวเราเองก็ภายในตัวเราเองนะครับภายในตัวเราเองนะครับทำยังไงตัวเราจะเข้าใจนะภายในตัวเราเองเพราะว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองมันอยู่ตรงไหนทีนี้ภายในที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าเอามาใส่ครกสากตำนะให้มันเหลือชิ้นเดียวไม่รู้ให้มันเหลือชิ้นเดียวมันมีหลายชิ้นใส่ครกสากตำเนาะสมมติ เครื่องปั่นก็ได้ปั่นปื๊ดให้มันเหลืออยู่ชิ้นเดียวชิ้นนั้นมีชื่อเรียกว่าขนาดเล็กจิ๋วนะนิวเคลียสเล็กจิ๋วมากนะครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองเห็นไหมถ้าหากว่าเอาตัวเราเข้ามาปั่นให้มันละเอียดอ่อนไปเลยในระดับนาโนนู่นนะครับนั่นแหละหนึ่งนิวเคลียสพระธรรมมันซ่อนอยู่ในหนึ่งนิวเคลียสของตัวเราครับงงไหมฮะคุณอะไรล่ะคุณอะไรล่ะไปไหนเมื่อกี้เนี่ยสิริมงคลชัยเออใช่งงไหมครับไม่งงเนาะนั่นนะคำว่าพระธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมก็คือให้เข้าถึงภายในอะไรเอ่ยร่างกายเรามีร่างกายมีใจมีจิตเข้าไปในภายในหัวใจคำว่าหัวใจนะหัวใจมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมเรียกว่ารูปครับไอ้คำว่าใจคือความนึกคิดเป็นนามรูปกับนามอยู่ที่หัวใจนั่นนะครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจมันเข้าอยู่ในระดับนิวเคลียสนั่นนะครับในของขั้วหัวใจระดับนิวเคลียสมาจากอะไรทีนี้ครับถ้าถามลุงนะมันมาจากพ่อกับแ
ในนิวเคลียสพ่อกับแม่นิวเคลียสนะถ้าบอกว่ามันมีทั้งโปรตอนกับนิวตรอนเออเข้าท่าไหมโปรตอนในฝ่ายพ่อได้ไหมนิวตรอนฝ่ายแม่ได้ไหมมารวมกันแล้วเป็นเราขึ้นให้นิวเคลียสก็คือหัวใจนั่นเองครับเป็นโมเลกุลหัวใจมันเกิดมาเป็นโมเลกุลแรกของตัวเราคือขั้วหัวใจลุงหมอบอกว่าเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเราคือขั้วหัวใจนั่นเองเห็นไหมถ้าเราเข้าใจขั้วหัวใจของเราเมื่อกี้พูดเป็นโมเลกุลแยกย่อยเข้าไปมันเป็นนิวเคลียสก็สามารถที่จะรู้ว่านิวเคลียสของหัวใจก็คือพลังงานอยู่ตรงนั้นเองอยู่ขั้วหัวใจหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตต่อในภาษาลุงนะภาษาหมอไม่มีทางได้หรอกตรงนั้นให้รู้ยกเว้นลุงเขียนตำราให้ใหม่เขียนตำราให้ใหม่เป็นตำราเล่มใหม่ของโลกเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับคุณสุริมงชนชัยฟังไปครับเพราะว่าเรากำลังพูดในเรื่องตัวเรานะตัวท่านตัวผมก็เห็นเป็นเช่นที่เล่าให้ฟังนี่แหละส่วนตัวท่านเห็นเป็นสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังบ้างไหมล่ะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเจาะลึกเข้าไปอย่างที่กำลังพูดถึงนี้โอเคไหมครับปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมนะครับต่อมาก็